สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ทางก็ลำบากนะพี่น้องบางเพื่อนก็ต้องได้อันลงย่างเอาเนาะทางลำบากอยู่สิมันต้องลงโพแล้วก็ขึ้นโพเนาะพี่น้องลงห้วยขึ้นโพโอ้โหเฮาสิไปเจออีกหมู่บ้านใดเนาะเพราะว่าทางนี้มันยังบ่อนสุดเนาะพี่น้องหมู่บ้านเพื่อนก็ขับรถนำหน้าไปก่อนแล้วนะเพื่อนก็ต้องได้ลงย่างเนาะเพราะว่าทางมันลำบากประชาชนแถวนี้เพิ่นก็สิเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเป็นหลักเนาะพี่น้องโอ้เมื่อยโอ้โอ้เมื่อยพี่ลึกกว่าผู้เนาะพี่น้องผู้สูงอีเลยยังดีที่รถมันขึ้นไปได้เนาะรอเที่ยวบ่เคยเห็นนะแบบบ่เคยเห็นนะวิถีชีวิตกับเจ้าอยู่กับเจ้าตามเข้าตามน้ํามันนะไปบ้านที่เดียวเนาะโดยบ้านบ่มีไฟฟ้านะพวกเฮาก็เลยหยุดต่างคนต่างหยุดเวียกก็เลยชวนกันมาเล่นชวนกันมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะโอ้ยังมีบ้านอยู่เนาะ3บ้านบ้านนี้เป็นบ้านที่4เลยนี่เฮาเข้ามานี่บ้านจรุแล้วก็บ้านอันบ้านยวกแล้วก็บ้านบ้านทับลาวแล้วก็บ้านนี้เนาะอันนี้บ้านอันโอ้อันนี้มันจับชาวบ้านเนาะโอ้พวกเราเพิ่นจับเบิ่งอันนี้กล้องถ่ายวิดีโอนี่กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปโอ้หมู่บ้านนี้มีจักหลังคาเฮือนบ้าน17หลังคาเฮือนเนาะโอ้อากาศหนาวขนาดเลยเฮามานอนเฮานอนอยู่บ้านจรุจรุบ่นอนเฮือนผู้ใหญ่บ้านคำว่าคำว่าในบ้านบ้านจรุนอนเฮือนเพิ่นอะไรโอ้บ้านอันอ้อมไปด้วยภูเขาเนาะมีแต่ภูเนาะผู้พาโอ้แต่เคยมีคุณไปก็ทวิตก็ว่าสิกลับออกไปทางเพิ่นกลับไปทางเพิ่นเจ้าบอกว่าสิเจ้าคันสิเจ้าสิไปบ้านจลาบ้านน้ําจลานะมาทางนี้เลยเจ้าบอกว่ามาทางนี้สิใกล้กว่าเจ้าว่าก็เลยตัดสินใจมาตามทางโอ้เส้นทางก็ลําบากอยู่มื้อนี้นี่ก็พากันตกขี้ตบมื้อนี้เลยว่ารักกับมีจะพาและผู้ดอยลูกอันนี้บ้านกะอี้เนาะเด้อไปบ้านมันคืออีชาวบ้านเนาะแต่มี3บ้านแต่มีบ้านที่3ปลอดคดีอันนี้บ้านที่3ยังมีต่อไปนี่ก็ยังมีหมู่บ้านอีกบ่ปู่ตุยังมีบ้านหยังบ้านก็อีกโอ้บ้านประหารเนี่ยก็ยังบ้านก็อีกเป็นใหญ่ๆกันอยู่เนาะก็จะอยู่ใหญ่ๆกันไปละไกลแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อก็เด้อปู่ตุเด้อจักสิไปทะลุสวรรค์หรือเวียดนามยังบ่ฮู้ล่ะมื้อนี้ไปเรื่อยๆบ่ได้พุ่นเลยบ่อัปเดตเส้นทางเนาะพี่น้องย่างอย่างเดียวเฮาทางลําบากเนาะพี่น้องค่อนข้างที่จะลําบากหลายหลายฮอดบ้านแล้วบ่เนาะเห็นรถไถละมีเด็กน้อยนําบ้านกะอี้ยังไกลป่ะบ้านกะอี้ยังไกลอยู่ป่ะบ่ไกลนะไปนี่เนาะโอ้มันตดขอเบิ่งนี่เด้อโอ้มีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องมึงมันต้นนี่ไอ้จับเบิ่งได้ป่ะจับเบิ่งได้ด้ะโอ้มันต้นเนาะโอ้เป็น1กินแต่สิหวานเลยขอบใจเด้ออันนี้ไอ้น้องกันเมื่อเลยบ่นี่เป็นไอ้น้องผู้นี้ล่ะน้องเจ้าป่ะ2คนนั่นล่ะเป็นมานําเด้อขอบใจเด้อไอ้ไปก่อนเด้อไปก่อนบ๊ายบายเด็กน้อยนะน้องเห็นเด็กน้อยชาวบ้านก็เลยไปถามทางครับทายเพิ่นน้อยมุกพุ่งสมัยยังน้อย
ห้องก็จะบอกแบบนี้กับผมลง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 การเดินทางครั้งนี้ก็มันเป็นการประจนภัยอีกแบบนึงก็มีความสุขอีกแบบเนาะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกหูแปลกตาเนาะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นใจดีอันนี้บ้านหนึ่งเลยบ้านกะอีใหญ่เพราะว่าเขาผ่านมาเป็นบ้านกะอีน้อยมันบอกไปละไปเลยอันนี้บ้านกะอีใหญ่เนาะเดี๋ยวเขาก็สิเดินทางต่อไปทางแป้งแม่เนาะแม่เนาะบ้านนี้ก็หลายหลังคาเฮือนอยู่เนาะผู้ทางในไปก็มีเนาะเดี๋ยวเราขับรถผ่านเลยปฐมสมบูรณ์บ้านกะอี้ไปได้สบายดีไปสวนป่ะโอ้ไปให้ไปสวนไอ้นี่ออกไปทางใช่บัวละพาทางนี้ป่ะถึงแล้วเนาะทางนี้ป่ะไปบัวละพาด้วยไปทางแบ่งไปนี่ยังไกลป่ะลุงไกลเติมนะประมาณจากหลักเรียกว่าไปบัวละพาป่ะไปกันเนาะไปบัวละพาไปแล้วทะเบียนเงินบุกไกลไปไหนเนาะแล้วเอาไปที่บ้านพุ่นละประมาณจะว่าว่ายัดน้ำมันผมฮอดวะถามคมไก่ปะเออบ่ยากเนาะมันมีเนาะบ่ก็ขายย่อยค่อยบ่แม่นคนพื้นฐานเด้ๆๆๆถามเพิ่นประมาณจะลักออกไปทางแบ่งนี่ไอ้ฮะอัปเดตเส้นทางเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือโอ้ตายลำบากแฮงแกว่าโอ้ไปได้อยู่บ่เอาตีนนึงเย็บนี่นี่ตีนหน้านี่เย็บนี่ก็ได้นี่บ่ถึกนี่บ่ถึกเล็กก่อนมาเออไปหั่นก็ได้เลยตกขัวนี่เป็นตะสิหัวซ้ำนะพี่น้องเนาะน้ำจลาเนาะนี่ก็คือสายห้วยน้ำจลาเนาะเป็นสายน้ำที่รอเลี้ยงกันชีวิตของชาวบ้านแถวนี้เนาะพี่น้องชาวบ้านน้ำจลาเนาะนี่เรากำลังเติมน้ำมันเนาะหายากเลยแบบนี้ปีบอะไรพันเลยเขาใส่กับขายโต้จริงเนาะเออเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วมาละเมื่อเติมน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ้านอย่างก็อันนี้บ้านน้ำจลาเนาะฝั่งนั้นก็แม่นเนาะแม่นมาเลยบ้านน้ำจลาห่วยเดียวข้ามมานะเป็นห่วยน้ำจลาแล้วเนาะเดินทางโต้เข้าบ้านนี้